รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องโลกทิพย์ซึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Life in the World Unseen ซึ่งเรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียต่อจากตอนที่แล้วตอนที่17ลักษณะของกายทิพย์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบุคคลมักจะคิดฝันและนำมาถามข้าพเจ้าอยู่เสมอคือกายทิพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรและเมื่อเราได้ละทิ้งกายเนื้อมาครองกายทิพย์แล้วนั้นมีความรู้สึกหรืออินทรีย์หรือประสาทสัมผัสแตกต่างกับกายเนื้ออย่างไรบ้างปัญหานี้แตกต่างกับข้อที่แล้วมาอยู่แง่หนึ่งคือข้อที่แล้วมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะของโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ส่วนข้อนี้เป็นการแสดงลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยตรงเรื่องเช่นนี้จะว่าตอบง่ายหรือยากก็ได้ทั้งสองทางสมมติว่าข้าพเจ้าจะถามท่านว่ากายเนื้อของท่านนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือการที่ท่านเป็นชาวมนุษย์ครองกายเนื้อแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างท่านก็คงจะรู้สึกอึดอัดในการหาคำตอบหรือบรรยายให้ถูกต้องและถี่ถ้วนได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินจนเราไม่ได้นึกคิดกันว่ามันจะเป็นอย่างไรข้อนี้ฉันใดคำถามเกี่ยวกับเรื่องกายทิพย์หรือความรู้สึกในเมื่อครองกายทิพย์ก็เป็นฉันนั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้าพเจ้าก็เคยได้เป็นมนุษย์ครองกายเนื้อมาก่อนเหมือนกันจึงพอใจผู้ที่ตั้งคำถามหรือมีความสงสัยในเรื่องเช่นนี้อยู่มากซึ่งข้าพเจ้าจะพยายามบรรยายให้ทราบเท่าที่จะทำได้ประการแรกขอให้ท่านนึกถึงกายเนื้อของท่านเสียก่อนกายชนิดนี้เป็นของหยาบและหนักมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่เสมอซึ่งจะต้องให้ได้รับการพักผ่อนหลับนอนตามเวลานอกจากนั้นมันจะรู้สึกหิวและกระหายอยู่บ่อยๆซึ่งต้องหาอาหารบ้างเครื่องดื่มบ้างมาปนเปื้อนเพื่อดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมิฉะนั้นก็ทนไม่ไหวนอกจากนั้นยังเป็นสาธารณะแก่ความหนาวร้อนโรคภัยไข้เจ็บนานาประการซึ่งต้องหาเสื้อผ้าปกคลุมและเยียวยากันบ่อยๆเป็นความลำบากและยุ่งยากรำคาญทั้งกายและใจแต่ก็ยังไม่หมดในเรื่องความลำบากของร่างกายเพียงเท่านี้เพราะอวัยวะแขนขาเป็นต้นของกายเนื้อนั้นต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่เสมออาจจะขาดหักหรือชำรุดพิการไปเมื่อไรก็ได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงซึ่งไม่มีผู้ใดร่วงรู้ได้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไรแม้ว่าจะปลอดจากอุบัติเหตุดังกล่าวไปได้เมื่อถึงคราววัยชราอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสของกายเนื้อก็จะหย่อนประสิทธิภาพลงโดยลำดับซึ่งทั้งที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของมันก็จะบังคับไม่ได้หนักๆเข้าประสาทสัมผัสของเราบางชนิดอาจถึงแก่ชำรุดเสียหายไปโดยที่ไม่สามารถจะแก้คืนก็ได้หรือมิฉะนั้นอินทรีย์เหล่านั้นอาจจะบกพร่องตั้งแต่เมื่อเกิดมาก็ได้บางครั้งมันสมองของกายเนื้ออาจจะพิการไม่สามารถควบคุมความเป็นไปของกายเนื้อให้สมบูรณ์อีกก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างกว้างๆเท่าที่พอจะนึกได้เกี่ยวกับความทุกข์ของกายเนื้อซึ่งท่านก็คงพอสรุปลงความเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์และความเศร้าหมองเพียงใดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้อื่นมากกล่าวคืออาจจะมีร่างกายแข็งแรงมีอินทรีย์สมบูรณ์และนำชีวิตให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและเป็นอันตรายตลอดจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาได้ก็ตามถึงกระนั้นก็ยังมีโรคหรือทุกข์อีกอย่างน้อย3ประการซึ่งท่านผู้ครองกายเนื้อจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นคือความหิวกระหายและความเหนื่อยซึ่งทั้ง3ประการนี้ท่านจะต้องคอยปรนเปรอแก้ไขอยู่เสมอด้วยอาหารน้ำและการพักผ่อนตามสมควรมิฉะนั้นกายเนื้อจะทนอยู่ไม่ได้ตอนนี้
ขอให้ท่านใช้มโนภาพปัดเอาความทุกข์ของกายเนื้อต่างๆออกไปเสียให้หมดคือตัดความหิวกระหายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดอุบัติเหตุต่างๆตลอดถึงความเสื่อมโทรมแห่งอินทรียสังขารอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแห่งวัยสิ่งอันไม่น่าจะพึงปรารถนาเหล่านี้ขอให้ท่านปัดทิ้งออกไปเสียให้หมดโดยไม่มีเหลือจากร่างกายของท่านให้คงเหลืออยู่แต่ร่างกายจริงๆไม่มีความทรมานจากหนาวร้อนจากความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเหตุร้ายหรือความเสื่อมโทรมอย่างใดนั่นแหละคือกายทิพย์และผู้ครองกายทิพย์จะรู้สึกอย่างไรก็ลองนึกเอาเองเมื่อข้าพเจ้ายังครองกายเนื้อในมนุษยโลกก็ต้องผ่านความทุกข์ยากอย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายซึ่งร่างกายต้องได้รับความเจ็บไข้จนทนไม่ได้นอกจากจะมีความปลอดโปร่งดังที่ได้บรรยายมาแล้วก็ยังมีความแจ่มใสและมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างประหลาดข้าพเจ้าสามารถระลึกย้อนหลังไปถึงการกระทำและคำพูดทุกประการที่ต้องการจะระลึกได้ไม่ว่าจะนานมาแล้วสักเท่าไหร่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อกายทิพย์ของเราได้พลากจากกายเนื้อมาแล้วเช่นนี้เราจะมีสติหรือความจำดีขึ้นมากสิ่งใดที่ทำพูดหรือคิดไว้แล้วจะไม่มีวันลืมเลือนเลยบางอย่างที่เรานึกไม่ได้ในขณะที่ยังครองกายเนื้ออยู่นั้นก็จะนึกขึ้นได้ในตอนนี้เองทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้หาได้ลบเลือนไปไม่แต่จะฝังแน่นเป็นรอยพิมพ์ใจอยู่ในจิตใต้สำนึกตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตใจของเราในขณะเช่นนี้จะต้องถูกหลอกหลอนอยู่ด้วยความจำในอดีตตลอดเวลาหาไม่ได้เลยเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนี้ก็หมายความแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในวิสัยที่เราจะระลึกได้ในเมื่อต้องการเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างกันกับในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์อยู่บ้างก็คือว่าในตอนนั้นอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราระลึกย้อนหลังไปไม่ได้แต่ในบัดนี้เราจะระลึกย้อนหลังไปได้เสมอนานเท่านานซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้ก็เป็นลักษณะสามัญของบุคคลทั่วไปเมื่อได้ผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้อำนาจของความจำหรือสติดังกล่าวมาแล้วนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆในโลกทิพย์นี้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาแล้วพวกเราชาวโลกทิพย์นี้หาได้ใช้เวลาไปในการฟังเทศหรือสวดมนต์อย่างเดียวไม่แต่เราใช้เวลาของเราเพื่อการศึกษาศิลปะและวิทยาการต่างๆตามความถนัดของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันต่างกันอยู่ก็แต่ว่าพวกเราที่นี่ทำงานและศึกษาเล่าเรียนกันด้วยความสมัครใจจริงๆไม่มีใครทำเพื่ออาชีพหรือด้วยความจำเป็นอย่างใดเลยเราทำและเล่าเรียนสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการและเราหยุดเพื่อเปลี่ยนอารมณ์หรือเพื่อเหตุอื่นๆก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการจะหยุดไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นอย่างใดเลยด้วยเหตุดังกล่าวมาชาวโลกทิพย์จึงทำงานและเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วผิดกว่าชาวโลกมนุษย์มากสิ่งใดที่ได้เรียนแล้วจะไม่มีวันลืมไปได้เลยเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้เราก้าวหน้าไปได้ไกลและเร็วเพียงใดไม่ต้องกล่าวถึงข้อได้เปรียบอย่างอื่นเช่นการที่เราสามารถเรียนและทำงานได้โดยมันสมองไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเครื่องเบียดเบียนแม้ในการฝึกหัดการฝีมือต่างๆเราก็ทำได้รวดเร็วมากเพราะกล้ามเนื้อทุกอย่างอยู่ในความควบคุมบังคับของจิตใจโดยสมบูรณ์อย่าลืมว่าเราก็มีกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันตราบใดที่จิตใจต้องการจะให้เป็นไปอย่างใดแล้วจะไม่มีการเผลอไผลพลาดพลั้งหรือลื่นถลายออกนอกทางของจิตใจได้เลยเป็นอันขาด
ซึ่งท่านคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งว่าอุบัติเหตุหรือสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจทำนั้นจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลยในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกหัดการฝีมือหรือการเล่นใดๆเช่นงานเย็บปักถักร้อยหรือการดนตรีที่ต้องเล่นกับเครื่องมือเช่นเปียโนหรือไวโอลินก็ดีเราจะไม่ต้องเสียเวลาหัดกันนานๆเหมือนอย่างชาวโลกมนุษย์เลยสิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เราไม่อยากเรียนรู้เพราะอาจไม่ถูกกับนิสัยของเราเท่านั้นทั้งนี้เพราะมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เคยกล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันว่าคนเรานั้นแม้ตายไปแล้วนิสัยเดิมก็ยังหาได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้หมายความว่าพวกเราชาวโลกทิพย์จะต้องเก่งหรือรู้ไปเสียหมดทุกอย่างทั้งนี้เพราะในโลกทิพย์นี้สิ่งใดที่ท่านไม่ชอบทำโดยฝืนกับนิสัยของท่านก็ไม่ต้องทำเพราะความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่ออาชีพหรือเพื่อเศรษฐกิจอะไรในทํานองนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วทุกประการบุคคลที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดีนักเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็จะพบว่าระดับแห่งสติปัญญาของเขาเพิ่มทวีขึ้นเป็นอันมากเมื่อเข้ามาสู่นรกนี้ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือเรามีอาจารย์ผู้สามารถในวิชาการแขนงต่างๆทุกแขนงไว้คอยแนะนำพร่ำสอนลูกศิษย์อย่างพร้อมมูลเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้รักวิชาต่างๆลองคิดดูก็แล้วกันว่าการศึกษาเล่าเรียนของเราจะก้าวหน้าไปได้ผิดกว่าในโลกมนุษย์สักเพียงใดในเมื่อทั้งฝ่ายศิษย์และอาจารย์มีร่างกายและมันสมองที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีความจำที่ไม่รู้จักลืมและมีความเป็นอิสระที่จะเลือกเรียนเลือกสอนและเลือกทำอะไรก็ได้ตามใจรักของตนจริงๆเช่นนี้อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดวงจิตที่ลืมไม่ได้เช่นนี้มีคุณประโยชน์แก่พวกเราณที่นี้เพียงใดก็มีโทษอย่างมหันต์แก่ผู้ที่อยู่ในอบายภูมิอย่างยิ่งเพียงนั้นเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิอันหาความเจริญมิได้เช่นนั้นจะต้องถูกหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาด้วยกรรมอันเลวร้ายของตนซึ่งได้กระทำไว้ในโลกมนุษย์ความทุกข์ทรมานของผู้มีจิตใจเช่นนี้จะรุนแรงเพียงใดก็ขอให้ท่านลองนึกดูหรือย้อนไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของอบายภูมิข้างต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลักษณะส่วนร่างกายของกายทิพย์ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนสมองของกายทิพย์ต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงส่วนร่างกายของกายทิพย์โดยเฉพาะกล่าวโดยทั่วๆไปกายทิพย์ก็มีลักษณะเหมือนกายเนื้อนั่นเองนี่ว่าถึงส่วนรูปร่างลักษณะคือเรามีอวัยวะแขนขาทุกประการเหมือนกับพวกท่านนั่นเองและก็ไม่ใช่อวัยวะแขนขาของร่างที่ปราศจากชีวิตแต่อย่างใดเพราะแม้เราจะได้ถูกชาวโลกมนุษย์ขนานนามว่าตายแล้วก็ตามแต่เราถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์หรือจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำเรามีอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสครบถ้วนทุกประการเราสามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันถ้าจะผิดกันบ้างก็คือว่าอินทรีย์สัมผัสของเราทุกประการเฉียบคมกว่าของมนุษย์มากมายหลายเท่านักทั้งนี้เพราะอินทรีย์สัมผัสของมนุษย์ทั้งหลายถูกถ่วงให้หนักและขัดข้องและจำกัดอยู่ด้วยความหนักอุ้ยอ้ายของกายเนื้อเสียเป็นส่วนมากบัดนี้เมื่อเราไม่มีกายหยาบเช่นนั้นเป็นเครื่องถ่วงและขัดขวางต่อไปแล้วประสาทสัมผัสต่างๆของเราจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในสภาวะอันเป็นทิพย์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วสำเร็จด้วยใจทั้งสิ้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทิพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกลวิการของกายเนื้อประการใดๆที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมเช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปทันที
ในเมื่อกายทิพย์ได้พลากจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้วทั้งนี้เพราะความวิกลวิการเหล่านั้นเป็นส่วนของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่สามารถเข้ามาครอบงำร่างที่เป็นทิพย์ได้อีกต่อไปทุกคนในโลกทิพย์จะมีร่างที่ได้ส่วนสัตว์สมบูรณ์เหมือนกันหมดมโนมายกายกายที่สำเร็จด้วยใจหมายเหตุของผู้แปลข้อความที่แสดงลักษณะทั่วไปของกายทิพย์ดังกล่าวมานี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นทำนองเดียวกันคือในสีลขันธวรรคทีฆนิกายโปฏฐปาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสบรรยายแก่โปฏฐปาทปริภาชกถึงเรื่องอัตตาคือตัวตน3ชั้นคือชั้นกายหยาบประกอบด้วยธาตุ4ต้องให้น้ำป้อนข้าวอยู่เสมอ1กายที่สำเร็จด้วยใจ1และกายที่เป็นอรูป1กายทิพย์นี้ก็คงจะเป็นกายชั้น2นั่นเองซึ่งมีคำบรรยายสภาวะไว้ว่าเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจหรือมโนมัยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนเหมือนกายเนื้อสัพพังคะปัจจังคีและอหีนินทริโยคือมีอินทรีย์ประสาทสัมผัสสามารถรับความรู้สึกต่างๆได้ไม่หย่อนกว่ากายเนื้อหยาบเลยท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงสอนว่ากายหรืออัตตาทั้ง3ประการนี้เป็นสภาวะที่จะต้องละหรือวางอุปาทานเสียให้หมดที่พระองค์แสดงธรรมมีประการต่างๆก็เพื่อให้ละความเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนในกายทั้ง3ชั้นนี้เสียให้หมดนั่นเองทรงแสดงอานิสงส์ว่าเมื่อปล่อยวางความยึดถือเสียได้แล้วสิ่งที่เศร้าหมองมืดมัวจะจางไปสิ่งผุดผ่องจะเกิดขึ้นงอกงามยิ่งนักนอกจากนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่มีปีติสุขปราโมทย์มีสติสัมปชัญญะและมีความสงบระงับด้วยความงามหรือความน่าเกลียดของกายทิพย์ขึ้นอยู่กับจิตใจในโลกมนุษย์วัยอันเป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายก็คือวัยหนุ่มสาวอันเป็นระยะเวลาที่ร่างกายและจิตใจถึงความเจริญขั้นสูงสุดแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นั้นวัยหนุ่มสาวเช่นว่านี้อยู่ในระยะตอนกลางแห่งอายุของบุคคลโดยทั่วไปแต่ในโลกทิพย์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นวัยหนุ่มสาวของเราเป็นวัยที่ทรงตัวอยู่ในระยะปลายและคงอยู่เช่นนั้นไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นหากบุคคลที่ถึงแก่ความตายจากโลกมนุษย์มานั้นเป็นผู้ชราภาพขั้นมาสู่โลกนี้แล้วยิ่งอยู่นานไปก็จะยิ่งเป็นหนุ่มสาวขึ้นทุกขณะส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเมื่อยังเป็นเด็กขั้นมาอยู่ที่นี่นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกประกรรมลำบากมามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่นานๆไปริ้วรอยแห่งความลำบากและความชราต่างๆเช่นรอยเหี่ยวย่นหรือแววแห่งความเศร้าหมองที่มีอยู่แต่เดิมนั้นจะค่อยๆหายไปเองคงเหลืออยู่แต่ร่างกายอันสมบูรณ์เปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลแสดงถึงความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้อยู่ในอบายภูมิแล้วก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนั้นแม้จะเป็นผู้ที่มีเรือนร่างสมบูรณ์เปล่งปลั่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามครั้นมาอยู่สถานที่อันเป็นทิพย์เช่นนี้แล้วบุคคลเหล่านั้นไม่มีกายเนื้อหยาบอันจะปิดบังจิตใจโสมมชั่วร้ายของเขาทำให้ผู้อื่นหลงได้อีกต่อไปร่างทิพย์ของเขาซึ่งสำเร็จด้วยธาตุใจจะมีลักษณะบูดเบี้ยวเหย่เกและวิกลวิการตามสภาพแห่งจิตใจอันโสมมของเขาโดยไม่ผิดเพี้ยนและเขาจะเคลื่อนไปสู่วัยชรายิ่งขึ้นทุกขณะได้กล่าวมาแล้วว่าความระทมทุกข์ของชีวิตในโลกมนุษย์นั้นอาจทำให้เกิดความวิกลวิการและความน่าเกลียดให้แก่กายเนื้อได้ก็จริงแต่ไม่สามารถจะทำให้ร่างทิพย์เกิดความน่าเกลียดตามไปได้เลยหากจิตใจของผู้นั้นบริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของกายทิพย์
คุณสมบัติวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างทิพย์เช่นนี้จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของโรคร้ายหรือเชื้อโรคแต่ประการใดเลยเพราะในภูมิอันมีความถี่สูงขึ้นเช่นนี้ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดสามารถดำรงอยู่ได้เลยเพียงเท่านี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้มีความยุติธรรมเพียงใดในโลกมนุษย์ท่านจะเห็นร่างเนื้อที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็ยังไม่สามารถอนุมานได้ว่าใครมีจิตใจผ่องใสหรือชั่วช้าเพียงไหนเพราะผู้ที่มีร่างกายน่ารักสมบูรณ์และสะอาดนั้นอาจมีใจที่สกปรกชั่วร้ายอย่างเหลือแสนก็ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีเรือนร่างอันขี้ริ้วขี้เรหาความน่าดูมิได้เลยนั้นอาจมีจิตใจประณีตบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็ได้แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไปจิตใจของเขามีสภาพเป็นอย่างไรร่างทิพย์ของเขาก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นกายวิภาคของร่างทิพย์ท่านคงสงสัยว่านอกจากอวัยวะแขนขาและอินทรีย์สัมผัสของร่างทิพย์ซึ่งเหมือนกับร่างมนุษย์แล้วนั้นว่าโดยส่วนภายในแล้วร่างทิพย์จะมีอวัยวะใหญ่น้อยซึ่งอยู่ภายในเหมือนกับร่างมนุษย์หรือไม่ขอบอกว่าจะว่าเหมือนกันก็ได้คือเรามีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันที่เรียกว่าเหมือนกันนั้นก็คือกล่าวโดยรูปร่างลักษณะและหน้าที่แต่เมื่อว่าโดยคุณสมบัติแล้วก็ผิดกันไกลมากโดยเหตุที่สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นธาตุทิพย์เป็นของละเอียดไม่ใช่ธาตุเนื้อซึ่งเป็นของหยาบประสิทธิภาพของฝ่ายร่างทิพย์จึงมีใจเป็นใหญ่โดยสมบูรณ์ไม่มีกล้ามเนื้อซึ่งอยู่นอกอำนาจของจิตใจไม่มีการเคลื่อนไหวที่ทำไปเองโดยจิตใจไม่ได้สั่งเช่นการพลั้งพลาดหกล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆเลยนอกจากนั้นสุขภาพของร่างกายทิพย์อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์เสมอทั้งนี้เพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วคือภาวะของภูมิเช่นนี้มีช่วงคลื่นแห่งความสั่นสะเทือนสูงมากจนเชื้อโรคทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงและด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องระวังสุขภาพแห่งร่างกายของเราแต่อย่างใดเลยสิ่งที่ต้องระวังก็เห็นจะเป็นเรื่องสุขภาพของจิตซะมากกว่าโรคขาดอาหารของร่างกายก็เป็นอันไม่ต้องพะวงถึงในที่นี้เพราะสิ่งที่ขาดอาหารถ้าจะมีก็คือดวงจิตนั่นเองผู้ที่อยู่ในอบายภูมิต่างๆซึ่งเราได้ไปเยือนมาแล้วนั้นเป็นประจักษ์พยานอันดีของโรคขาดอาหารทางใจเมื่อได้แนะนำให้ท่านเห็นสภาพของร่างทิพย์ว่ามีแขนขาผมเล็บฟันหนังและกระดูกเป็นต้นเช่นนี้แล้วท่านคงอยากจะทราบต่อไปบ้างว่าร่างทิพย์นี้จะมีอะไรปกคลุมบ้างหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือร่างทิพย์นี้จะเป็นร่างเปลือยล่อนจ้อนหรือเปล่าหรือถ้าหากมีอะไรปกคลุมสิ่งนั้นจะเป็นผ้าผ่อนแพรพันชนิดใดหรือสีใดเสื้อผ้าของกายทิพย์สำหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโลกมนุษย์และเพิ่งเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้ในระยะแรกๆนั้นจะมีเครื่องนุ่งห่มชนิดเดียวกันกับที่ตนนุ่งห่มอยู่เมื่อก่อนจะสิ้นใจนั่นเองความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ยกเว้นไว้สำหรับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์พอสมควรและบุคคลเหล่านั้นจะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปอีกนานสักเท่าใดก็ได้ตามใจชอบโดยไม่มีผู้ใดว่ากล่าวแต่โดยมากพอรู้และเข้าใจถึงสภาวะของโลกและชีวิตใหม่เช่นนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีปรากฏว่าใครจะยังคงเสียดายเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่อีกต่อไปเพราะดูจะเป็นหลักธรรมดาสามัญเหลือเกินว่าเมื่อตกมาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเช่นนี้แล้วการที่จะคงสวมใส่เสื้อผ้าหยาบอันเป็นชุดของโลกมนุษย์อยู่นั้นผู้สวมใส่จะรู้สึกได้เองว่ามันไม่เข้ากับภาวะและสถานที่ซะเลยเสื้อผ้าทิพย์นี้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามชั้นภูมิของโลกทิพย์นั้นๆ
ทั้งในด้านสีสันวรรณะและแบบซึ่งจะมีความหยาบและละเอียดผิดแปลกจากกันไปตามความประณีตของชั้นภูมิต่างๆกันอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าดังกล่าวนี้จะมีความยาวปกคลุมเต็มร่างลงมาจนถึงเท้าเสมอและยังมีความยาวพอที่จะม้วนและจีบให้เป็นพับๆได้อย่างน่าดูซึ่งที่รอยม้วนและพับนี้เองจะทำให้เกิดเป็นสีเหลือบเงาสลับสีซ้อนกันทำให้เกิดประกายวาวงดงามอย่างที่ไม่สามารถจะหาได้เลยในเสื้อผ้าของชาวโลกมนุษย์ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้เพียงแค่นี้เองเพราะถึงแม้จะอยากพรรณนาต่อไปอีกก็ต้องจนใจด้วยไม่มีภาษาและคำพูดอันจะเป็นสื่อเครื่องทำให้ท่านเกิดมโนภาพได้ดียิ่งไปกว่านี้บางท่านก็อาจจะสวมสายรัดเอวเพิ่มขึ้นอีกก็ได้สายรัดนี้บางครั้งก็ทำด้วยวัตถุอย่างเดียวกันกับเสื้อผ้านั้นบางครั้งก็เป็นลายลูกไม้คล้ายๆกับทำด้วยทองหรือเงินสายรัดเอวดังกล่าวนี้เป็นรางวัลที่ได้รับจากการทำประโยชน์หรือการประกอบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปด้วยแล้วสายรัดนี้จะมีความงดงามสดใสอย่างยิ่งโดยมากมักจะมีอัญมณีนานาชนิดประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงนอกจากนั้นท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านี้จะสวมมงคลอันสุกปลั่งรอบศีรษะของท่านอีกด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของข้าพเจ้านี้บางท่านก็มีโอกาสได้สวมมงคลเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คงมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามชั้นของภูมิที่ต่ำกว่ามีหลักธรรมดาอยู่ว่าผู้ที่จะได้มีโอกาสสวมเครื่องประดับเป็นพิเศษเหล่านี้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้มาก็โดยการกระทำความดีเป็นพิเศษเท่านั้นไม่มีใครสามารถเอาเงินทองไปซื้อหามาได้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยสำหรับเครื่องปกคลุมเท้านั้นก็เป็นไปในทํานองเดียวกันคือผู้ใดต้องการจะสวมหรือไม่ก็ได้ตามใจชอบเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาเป็นส่วนมากก็รู้สึกว่าสวมรองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งสิ้นแต่อันที่จริงก็มีอยู่หลายรายเหมือนกันที่ไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าซึ่งทั้งนี้ก็เป็นความพอใจส่วนบุคคลนั่นเองไม่มีกฎหรือไม่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะคอยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในเรื่องนี้และก็ไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องสวมใส่ไว้เพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศอย่างใดเลยลักษณะของเสื้อผ้าทิพย์มีอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่ใสหรือโปร่งตาดังที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากเข้าใจกันความจริงก็เป็นของทิพย์มีเนื้อแน่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกันมิใช่เป็นแต่เพียงเงาเงาอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งนี้ก็เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์นี้มีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิ้นจึงสามารถมีสภาวะเป็นทิพย์เท่าเทียมกันหมดและเรายิ่งเลื่อนภาวะอันเป็นทิพย์ของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความถี่หรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกทีซึ่งเราผู้อยู่ในภูมิต่ำและคุ้นเคยอยู่กับอัตราความถี่เพียงขนาดต่ำๆย่อมนึกไม่ถึงได้เลยว่าสภาวะของท่านเหล่านั้นจะเป็นเช่นนั้นได้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านทั้งหลายคงจะพอเห็นได้บ้างตามสมควรแล้วว่าการครองร่างทิพย์นั้นเป็นภาวะที่น่ารื่นรมย์เพียงใดตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบสนทนากับชาวโลกทิพย์ทั้งหลายตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความเป็นอยู่ของโลกทิพย์นี้มีอิสระเสรีเป็นความสุขสบายและสะดวกยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มากมายหลายเท่านักไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะนึกอยากกลับไปมีชีวิตในโลกมนุษย์อีกตอนที่18เด็กกำพร้าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า
บุคคลที่จากโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกทิพย์นี้จะต้องเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเหมือนกันหมดเช่นผู้ที่ถึงแก่ความตายเมื่อวัยชราครั้นผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ในตอนแรกอาจจะยังเป็นคนชราอยู่ก็จริงแต่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็จะรู้สึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกทีทั้งนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ากล่าวถึงสภาวะของร่างกายที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นหาได้หมายถึงสภาวะของจิตใจและสติปัญญาไม่เพราะบรรดาท่านผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์มาเป็นเวลานานตั้งแต่แก่จนกระทั่งหนุ่มเหล่านี้จะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตรงที่รูปลักษณะของร่างกายเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายจากการศึกษาวิชาต่างๆที่ท่านถนัดนอกจากนั้นจิตใจของท่านก็จะประณีตสูงขึ้นเป็นลำดับจากการประกอบกุศลกรรมและมีจิตผ่องใสอยู่เสมอซึ่งแสดงว่าท่านผู้หนุ่มสาวเหล่านี้มีจิตใจเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์มิใช่ว่าจะมีจิตใจร้อนรุ่มหรือหุนหันอย่างคนหนุ่มคนสาวในโลกมนุษย์เลยคราวนี้ลองหันมาพิจารณาดูในทางตรงกันข้ามบ้างคือผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆนั้นจะมีบ้างไหมและเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้เคยถามเอ็ดวินในเรื่องนี้มาแล้วและข้อได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้เด็กๆณที่นี้มีอยู่ทุกรุ่นและทุกวัยเหมือนกันตั้งแต่เด็กที่ถึงแก่กรรมเมื่อตอนแรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กขนาดโตเด็กเหล่านี้ยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกับคนชราทั้งหลายเหมือนกันชาวโลกมนุษย์เอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมและให้การศึกษาเด็กๆของเขาอย่างไรณที่นี้เราก็เอาใจใส่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กของเราไม่น้อยไปกว่านั้นเด็กเล็กๆนั้นโดยปกติยังมีจิตใจไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ทางโลกอันจะก่อให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตใจเหมือนอย่างผู้ใหญ่โลกของแกจึงยังสะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสกว่าเมื่อผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้ก็จะได้เห็นสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิ์ตามสภาวะแห่งจิตของตนอาณาเขตของเด็กๆมีอยู่เป็นพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าโรงเลี้ยงเด็กแห่งสวรรค์หรือ Nursery of Heaven ซึ่งผู้ที่ได้ชมมาแล้วต่างพากันรับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีชื่อใดจะเหมาะสมกว่านี้อีกแล้วเอ็ดวินก็ได้พาข้าพเจ้ากับรูธไปณสถานที่แห่งนี้เหมือนกันสถานที่แห่งนี้เป็นบริเวณกว้างขวางมีตึกอันสวยงามตั้งอยู่เป็นแห่งๆท่ามกลางลานสนามหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวสดในบริเวณจะลายเห็นไม้ดอกและไม้ผลนานาชนิดขึ้นสลับกันอยู่อย่างเป็นระเบียบน่าดูยิ่งบางแห่งก็เป็นเนินน้อยๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมโดยรอบภายใต้ร่มเงานี้ก็เป็นสนามหญ้าอันเขียวขจีมีนานาพันธุ์และหลากสีขึ้นอยู่ในแปลงซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบและมีศิลปะน่าชมดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่บางชนิดก็เป็นดอกไม้ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะดอกไม้ของโลกทิพย์นี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาให้ความสวยงามแต่อย่างเดียวเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์แต่ดอกไม้ที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือสามารถส่งพลังแห่งความชุ่มชื่นมาให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกลิ่นอันหอมหวนซึ่งมีอยู่โดยธรรมดารูธได้แนะนำข้าพเจ้าให้ลองประคองดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือสักดอกหนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าทำตามก็ได้รู้สึกว่ามีกระแสพลังแล่นเข้ามาสู่ร่างกายทันทีเป็นกระแสพลังชีวิตที่ให้ความสดชื่นอย่างประหลาดในบริเวณดังกล่าวยังมีบ่อและทะเลสาบน้อยๆอีกด้วยบนผิวน้ำก็จะแลเห็นพันไม้น้ำชูดอกอันสวยสดสลับสีอยู่โดยทั่วไปในทะเลสาบบางแห่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะมีเรือเล็ก
แล่นเอื่อยๆไปตามกระแสน้ำอันไหลเย็นและเงียบสงบเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งตึกดังกล่าวแล้วนั้นสร้างด้วยวัตถุชนิดหนึ่งแลดูคล้ายๆกับหินอาราบัสเตอร์มีสีเหลือบสลับกันอยู่ภายในแลดูคล้ายๆกับสีรุ้งของชาวโลกมนุษย์ฉะนั้นแบบของการก่อสร้างส่วนมากก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับในโลกมนุษย์นั่นเองคือบางแห่งก็มีรอยแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นรูปดอกไม้หรือต้นไม้บ้างแต่สิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างยิ่งก็คือกระท่อมน้อยๆตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วไปรูปร่างของกระท่อมเหล่านี้ก็เหมือนกับกระท่อมที่ปรากฏในเทพนิยายของเด็กๆนั่นเองบางแห่งก็ทำเป็นรูปท่อนไม้คดๆงอๆอย่างน่าดูมีหลังคาสีแดงตามหน้าต่างก็มีลวดลายแปลกๆของเด็กๆโดยรอบกระท่อมก็มีสวนน้อยๆน่าเอ็นดูทำให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยายในหนังสือนิทานของเด็กๆฉะนั้นเมื่ออ่านมาถึงเพียงนี้หลายท่านคงจะคิดว่าเมืองในฝันของเด็กๆในโลกทิพย์นี้แท้จริงก็ลอกแบบมาจากโลกมนุษย์นั่นเองเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อันที่จริงแบบเมืองและกระท่อมในฝันดังกล่าวนี้มีต้นเขาไปจากโลกทิพย์โดยแท้ศิลปินคนแรกที่ได้รับการดลใจจากโลกทิพย์ไปสร้างไว้ในโลกมนุษย์นั้นชาวโลกคงจะลืมเขาเสียแล้วเพราะเป็นเวลานานมาแล้วแต่ศิลปินผู้นั้นยังอยู่ที่นี่ยังทำงานที่ตนรักเพื่อเด็กๆของชาวโลกทิพย์ต่อไปอีกแม้ในบัดนี้กระท่อมในฝันเหล่านี้แม้จะค่อนข้างเล็กอยู่บ้างแต่ก็กว้างขวางพอที่จะให้ผู้ใหญ่เข้าไปชมได้สำหรับเด็กๆนั้นย่อมจะรู้สึกว่าเป็นขนาดพอเหมาะกับตนทีเดียวในกระท่อมหลังหนึ่งหลังหนึ่งก็มีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนและมีเด็กขนาดใหญ่เป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลพวกน้องๆและคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดีขณะที่เราเดินผ่านไปก็ได้เห็นเด็กๆบางจำพวกจับกลุ่มเล่นกีฬากันอยู่อย่างร่าเริงบ้างก็กำลังนั่งอยู่บนสนามหญ้าฟังครูอ่านหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจบางกลุ่มก็กำลังศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์จากดอกไม้ซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณโดยมีครูผู้สอนกำลังอธิบายให้ฟังเอ็ดวินได้นำเราเข้าไปหาครูผู้หนึ่งและได้แจ้งความประสงค์ของการมาของเราให้เธอทราบเธอได้รับรองเราเป็นอันดีและแจ้งว่ายินดีจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เธอทราบให้เราฟังเธอได้กล่าวว่าเธอได้อยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลานานแล้วในสมัยเมื่อเธอยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเธอก็มีบุตรหลายคนเหมือนกันเนื่องจากเธอมีนิสัยชอบเด็กมากดังนั้นเมื่อเธอมาสู่โลกนี้จึงได้รับหน้าที่ทำงานต่อไปตามความถนัดและใจรักเธอได้รับความสำเร็จในการอบรมบุตรหลานมาแล้วในโลกมนุษย์เป็นอย่างดีและบัดนี้เด็กๆของเธอเหล่านั้นบางคนก็ได้ตามมาร่วมงานกับเธอที่นี่อีกเธอมีความยินดีที่ได้ทำงานเช่นนี้และตั้งใจว่าจะรับหน้าที่นี้ตลอดไปเท่าที่เราเห็นในบริเวณนี้ปรากฏว่ามีเด็กอยู่ทุกวัยนับตั้งแต่เด็กทารกซึ่งมีอายุอยู่ในโลกมนุษย์ได้เพียง2หรือ3นาทีหรือแม้กระทั่งเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสลืมตาดูโลกมนุษย์เลยจนถึงเด็กรุ่นหนุ่มสาวที่มีอายุอยู่ในโลกมนุษย์16หรือ17ปีเด็กๆเหล่านี้เมื่ออยู่จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและได้รับการศึกษาพอสมควรแล้วก็มักจะเป็นครูสอนเด็กที่มารุ่นหลังต่อไปชั่วระยะหนึ่งต่อจากนั้นจึงแยกย้ายไปทำงานที่อื่นตามความถนัดของตนบิดามารดาของเด็กเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของเด็กพูดถึงแก่ความตายมาก่อนบิดามารดาข้าพเจ้าเคยถามเอ็ดวินว่า
สำหรับบิดามารดาของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรคือเมื่อเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะได้มาอยู่ร่วมกันดังเดิมหรือไม่เอ็ดวินได้ตอบว่าส่วนมากไม่เป็นเช่นนั้นเลยทางนี้เพราะบิดามารดาส่วนมากก็มักจะมีใจลำเอียงเข้าข้างบุตรธิดาของตนเป็นปกติและนอกจากนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเด็กอยู่หน้าที่นี้ได้ก็ต้องเป็นผู้มีจิตใจรักเด็กทั่วๆไปเป็นพื้นมิใช่จะรักแต่เฉพาะบุตรธิดาของตนและยังต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือต้องเป็นผู้รู้นิสัยเด็กรู้ความต้องการของเด็กและทำตัวให้เข้ากับเด็กได้เสมอจึงจะสามารถรับหน้าที่เช่นนี้ได้ซึ่งผู้ปกครองเด็กส่วนมากไม่มีนิสัยเช่นนี้เพียงพออันที่จริงก่อนที่ผู้มีนิสัยรักในทางนี้จะเข้ารับตำแหน่งนี้ในโลกทิพย์ได้ก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนอย่างกว้างขวางมาก่อนเสมอจึงจะสามารถเข้ารับหน้าที่นี้ได้เพราะงานอบรมเด็กหน้าที่นี้ต้องการมาตรฐานที่สูงมากทั้งอุปนิสัยของผู้สอนและคุณภาพของการสอนอันที่จริงงานในหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่จะหนักหนาหรือเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นแต่เพียงว่าต้องการความสามารถของผู้สอนหลายด้านด้วยกันเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าความเจริญงอกงามของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจในโลกทิพย์นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในโลกมนุษย์มากท่านคงจะจำได้ว่าวันสมองของชาวโลกทิพย์นี้มีประสิทธิภาพในการจำสูงเพียงใดกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลมีจิตใจเจริญพอสมควรแล้วสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาในความทรงจำครั้งหนึ่งแล้วก็จะฝังติดใจอยู่ตลอดโดยไม่มีวันลืมเลือนและความเจริญของจิตใจถึงขนาดที่เรียกว่าพอสมควรนั้นก็เร็วกว่าในโลกมนุษย์มากเด็กๆที่นี่จึงโตเร็วกว่าเด็กๆในโลกมนุษย์ในระหว่างนี้เขาจะได้รับการควบคุมฝึกสอนให้ความเจริญของจิตใจและร่างกายนั้นเป็นไปตามแนวของโลกทิพย์นี้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าแม้เด็กของเราจะโตเร็วกว่าเด็กของโลกมนุษย์ก็ไม่มีคนไหนที่จะทำตัวเป็นเด็กแก่แดดจนหน้าเกลียดหรือหน้าหมั่นไส้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยในชั้นแรกเด็กๆ เหล่านี้จะได้รับการสอนถึงเรื่องความเป็นไปต่างๆที่เกี่ยวกับโลกทิพย์ของตนเสียก่อนต่อจากนั้นก็จะได้รับการสั่งสอนให้ทราบถึงเรื่องของโลกมนุษย์บ้างตามสมควรหากเด็กผู้นั้นได้ตายจากโลกมนุษย์มาตั้งแต่ยังเล็กมากหรือได้ตายเสียก่อนโดยไม่ได้มีโอกาสเห็นโลกมนุษย์เด็กๆทั้งหมดเหล่านี้จะนับถือหัวหน้าผู้ควบคุมของโลกทิพย์ในภูมิที่ตนอยู่ว่าเป็นเสมือนบิดาของตนเองทีเดียวการศึกษาของเด็กที่นี่มีแนวกว้างขวางมากเด็กๆจะได้รับการสอนให้รู้จักอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ก็มีวิชาหลายอย่างในโลกมนุษย์ที่เด็กๆณที่นี้ไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างกันมากอันที่จริงถ้ากล่าวให้ใกล้เคียงความจริงกันแล้วก็น่าจะกล่าวไว้ว่าเด็กๆได้รับการบอกถึงวิชานั้นๆมากกว่าจะได้รับการสอนในวิชานั้นๆดังเช่นในโลกมนุษย์มีปัญหาที่น่าคิดอยู่อีกประการหนึ่งคือในกรณีที่เด็กเล็กๆถึงแก่ความตายก่อนแล้วบิดามารดาจึงตามมาสู่โลกทิพย์ในภายหลังเช่นนี้บิดามารดายังจะสามารถจำบุตรของตนได้ไหมถ้าเป็นระยะเวลาที่ห่างกันมากและในเมื่อบุตรของตนนั้นก็เจริญเติบโตเรื่อยตามระยะเวลาขอตอบว่าถ้าบิดามารดายังมีจิตผูกพันกับบุตรของตนอยู่เสมอก็จะต้องจำได้แน่แต่ถ้าไม่ค่อยได้มีความอะไรหรือคิดถึงกันมากนักหรือเมื่อความอะไรคิดถึงนั้นค่อยๆบรรเทาลงไปตามการเวลาแล้วเช่นนี้ก็อาจจะจำไม่ได้เหมือนกันเรื่องเช่นนี้มีสาเหตุเกี่ยวกับความต่อเนื่องแห่งกายทิพย์และกายเนื้อของมนุษย์อยู่บางประการคือในระหว่างเวลาที่มนุษย์นอนหลับนั้น
ขาจะลืมกายเนื้อไปชั่วขณะในระหว่างนี้กายทิพย์จะพลากออกจากกายเนื้อได้ชั่วคราวแต่จะยังคงไม่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อเสียทีเดียวทั้งนี้เพราะยังมีสายใหญ่อันเป็นเสมือนแม่เหล็กเชื่อมโยงไว้สายใหญ่นี้เป็นเครื่องผูกพันสายชีวิตระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยแท้ตราบใดที่สายใหญ่นี้ยังไม่ขาดกายทิพย์ที่พลากออกไปก็จะสามารถกลับคืนมาสู่กายเนื้อได้ดังเดิมแต่ถ้าสายใยนี้ขาดลงเมื่อใดกายทิพย์จะพลากออกไปโดยเด็ดขาดซึ่งต่อจากนั้นจะเหลืออยู่แต่กายเนื้ออันปราศจากชีวิตซึ่งเราเรียกกันว่าความตายกายทิพย์ที่ออกไปจากกายเนื้อในขณะหลับนั้นบางครั้งก็ยังคงล่องลอยอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับกายเนื้อนั่นเองแต่บางครั้งก็อาจเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ตามชั้นที่สมควรแก่ภาวะแห่งจิตใจของตนได้คือถ้าจิตของผู้นั้นประณีตมากกายทิพย์ก็อาจจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าจิตของผู้นั้นยังมีความประณีตไม่เพียงพอกายทิพย์ก็คงจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภูมิทิพย์ชั้นรองลงมาตามสมควรแก่ระดับแห่งพื้นเพจิตของตนนั่นเองด้วยเหตุนี้กายทิพย์ที่ท่องเที่ยวไปชั่วคราวเช่นนั้นก็มีโอกาสได้รู้เห็นความเป็นไปของโลกทิพย์ได้ตามสมควรซึ่งอาจได้ติดต่อพบเห็นบุตรธิดาของตนที่ล่วงลับไปก่อนแล้วนั้นก็ได้ถ้ามีความปรารถนาแรงพอและในทำนองเดียวกันก็อาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆที่ได้ล่วงลับไปนั้นมารอคอยอยู่ก่อนแล้วส่วนมากกายทิพย์ของบิดามารดาดังกล่าวนั้นจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปพบกับบุตรธิดาของตนถึงบริเวณที่เด็กอยู่โดยเฉพาะทีเดียวแต่จะได้พบกันในที่แห่งอื่นตามสมควรด้วยเหตุนี้บิดามารดาจึงสามารถจำบุตรธิดาของตนได้แม้ว่าบุตรธิดานั้นๆจะเติบโตมีรูปลักษณะผิดแปลกไปบ้างก็ตามข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องมีความผูกพันระหว่างกันอยู่เสมอจึงจะมีการพบปะกันในสภาวะดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าความผูกพันนั้นๆจะเป็นไประหว่างเพื่อนต่อเพื่อนญาติต่อญาติหรือสามีต่อภรรยาก็ตามหากความผูกพันในระหว่างจิตของบุคคลทั้งสองฝ่ายไม่มีอยู่แล้วอุบัติการณ์เช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนอกจากเป็นการบังเอิญนานๆครั้งเท่านั้นอาณาจักรของเด็กๆณที่นี้มีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งทีเดียวภายในบริเวณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสนองความต้องการความผาสุกการรื่นเริงและการศึกษาของเด็กภายในตัวตึกซึ่งเป็นโรงเรียนก็มีหนังสือตำรับตำราสรรพวิทยาการครบถ้วนเท่าที่จำเป็นสำหรับการวางมาตรฐานความรู้ของเด็กๆให้เพียงพอที่จะได้มีโอกาสเลือกทำงานตามความถนัดของตนต่อไปในภายหน้ามีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทดลองและสิ่งอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเท่าที่สามารถจะจัดขึ้นได้ทั้งนี้เพราะจะต้องสอนเด็กเล็กๆที่ยังเป็นทารกอยู่จนกระทั่งถึงเด็กโตซึ่งท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพียงใดไม่น้อยไปกว่าในโลกมนุษย์ทีเดียวเด็กที่ได้ตายจากโลกมนุษย์ในขณะที่กำลังเรียนหนังสือค้างอยู่นั้นก็มาเรียนต่อได้เลยทีเดียวแต่วิชาที่เรียนนั้นก็ย่อมจะแตกต่างกับวิชาในโลกมนุษย์เป็นธรรมดาเพราะบางวิชาในโลกมนุษย์ก็กลายเป็นของที่ไม่มีประโยชน์สำหรับโลกทิพย์ดังนั้นจึงต้องศึกษาวิชาที่สมควรแก่สิ่งแวดล้อมใหม่นี้โดยเฉพาะเท่านั้นเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมีความรู้ความสามารถพอสมควรแล้วก็จะได้ออกจากโรงเรียนไปทำงานต่างๆตามความถนัดของตนต่อไปงานเหล่านี้ก็มีหลายอย่างหลายประเภทต่างๆกันและเขาจะต้องประจำอยู่ตามสถานที่ต่างๆกันความเป็นไปของเด็กๆณที่นี้ในชั้นแรก
ก็ทำความพิศวงให้กับข้าพเจ้าไม่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเด็กๆอยู่ด้วยในสถานที่และสภาวะเช่นนี้แต่เมื่อคิดไปอีกทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเพราะเมื่อคนหนุ่มสาวหรือคนแก่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากความตายของเขาแล้วฉะไหนเด็กๆซึ่งเป็นมนุษย์จิตใจเหมือนกันจะดำรงอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันไม่ได้แต่แม้จะได้คิดถึงหลักธรรมดาดังได้กล่าวมาแล้วก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้อื่นก็เช่นเดียวกันคงจะอดประหลาดใจและตื่นเต้นเสียไม่ได้ในเมื่อได้เห็นความมโหฬารของระบบการศึกษาของเด็กๆในโลกทิพย์เช่นนี้มันเป็นประจักษ์พยานแห่งความเอาใจใส่อย่างดียิ่งซึ่งมีต่อเด็กๆอย่างชนิดที่พวกเราแทบจะคิดไม่ถึงทีเดียวว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นี่แหละคือส่วนหนึ่งของสภาวะความเป็นไปที่เกี่ยวกับเด็กในโลกทิพย์ทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างได้รับความสุขและอิสระอันสมบูรณ์และยั่งยืนอยู่ตลอดกาล